สวัสดีครับดิมเซอร์วิส MDE พบปัญหา Yamaha Spark X มีอาการสตาร์ทวืดสตาร์ทวืดก็ถอดออกมาตรวจเช็คระบบคัดก็พบปัญหาที่ลูกปืนวันเวคัดมีการเสื่อมสภาพแล้วก็ชามคัดมีการเสื่อมสภาพก็ต้องเปลี่ยนชุดวันเวสตาร์ทใหม่วันเวสตาร์ทลูกปืนวันเวสตาร์ทเวลาเปลี่ยนก็ให้เปลี่ยนทั้งชุดเลยจะดีที่สุดเปลี่ยนทั้งชุดลูกปืนเปลี่ยนทั้งชั้นเปลี่ยนทั้งชุดสามชามคัดด้วยเพราะว่าเวลามันสึกหรอก็อย่าลืมว่ามันทำงานด้วยกันเวลามันสึกหรอมันก็ต้องสึกหรอด้วยกันเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะมันจะจบกว่าบางทีเราเปลี่ยนแต่ลูกปืนวันเวสตาร์ทมันก็ได้แป๊บเดียวแล้วก็เป็นอีกเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับให้เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกปืนวันเวสตาร์ทแล้วก็ชามคัดเพราะมันสึกไปพร้อมกันนะครับก็เอามาฝากไว้สำหรับอาการสตาร์ทวืดสตาร์ทไม่เกาะ